โรงเรียนสตรีวัดระคังนะครับได้นําพวงมาลัยคล้องคอเรือและเครื่องแขวนประดับมาลัยเรือนะครับมาลัยเรือพระที่นั่งในขบ,บวนพระยุหะยาตราทางชุลมาศพร้อมด้วยเครื่องแขวนประดับบุษบกและบัลลังกัญญาเรือพระที่นั่งที่ทําจากฝีมือครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระคังที่ร่วมกันจัดทํา100คนส่งมอบให้กับกองทัพเรือโดยมีพลเรือโทจงกวนมีสวัสด รองเสนาธิการทหารเรือเป็นประธานผู้รับมอบที่กรมอู่ทหารเรือธนบุรีก่อนสมมอบให้นายเรือนะครับนำไปประดับเรือพระที่นั่งทั้ง4ี่ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายงทรงสุบรนรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทั้งนี้คณะครูนักเรียนได้จัดทาเป็นมาลายแห้งประกอบด้วยมาลายคล้องคอเรือและเครื่องแขวนประดับมาลายเรือพระที่นั่ง เพื่อนําไปใช้ประกอบตัวเรือในการซ้อมใหญ่ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมากเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ในวันที่17และ21ตุลาคมนี้ส่วนในวันที่23ตุลาคมนี้คณะครูนักเรียนรวม100คนจะร่วมกันจัดทํามาลายสดของเครื่องแขวนประดับอุษบกและบัลลังกัญยาเรือพระที่นั่งสี่ลำ ก่อนส่งมอบให้กองทัพเรือเพื่อนำไปประดับเรือพระที่นั่งในวันพระราชพิธีจริงในวันที่24ตุลาคมนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นมงคลสูงสุดของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง